ด้านสำนักข่าวกลางของเกาหลีค่ะซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางได้รายงานว่าชาวเกาหลีเหนือประมาณ 120,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงเปียงยางซึ่งเป็นวันคล้ายวันครบรอบ73ปีการปะทุของสงครามเกาหลีเพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมและประกาศการทำสงครามล้างแค้น KCNA ได้รายงานเกี่ยวกับการหารือระหว่างอิมชอนอิลรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเกาหลีเหนือกับทางอเล็กซานเดอร์มาเซกุราเอกอัครราชทูตรัสเซียโดยรัฐบาลเปียงยางแสดงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่ารัฐบาลมอสโกจะสามารถจัดการกรณีกบฏทางอาวุธได้อย่างราบรื่นและเกาหลีเหนือมีความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซีย